สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิทราและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับครับเอาละครับเริ่มต้นรายการแบบนี้นะครับเรามีภาพยนตร์เข้าใหม่นะฮะจากทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์มาแนะนำกันนะครับรอบนี้แฟนๆทั่วโลกก็รอคอยนะครับกับเรื่องนี้เลยครับบาร์บี้ครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องแรกของบาร์บี้นะฮะตุ๊กตาที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักกันมาอย่างยาวนานนะครับนำแสดงโดยมาร์กโรบี้แล้วก็ไรอันกอสลิงนั่นเองครับส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้คนละแนวนะฮะนะฮะโอเพนไฮเมอร์ครับเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของเทพโนแลนของเราใช่นะฮะซึ่งรอบนี้นะฮะเขาก็มากำกับเรื่องราวครับของเจโรเบิร์ตโอเพนไฮเมอร์นะครับซึ่งเป็นผู้คิดค้นระเบิดปรมาณูในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การนำเสนอของโนแลนเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนอันนี้ต้องรอติดตามกันครับเพราะว่าเข้าฉายในระบบพิเศษนะครับทั้ง IMAX ครับแล้วก็ IMAX Visualizer รวมถึงระบบปกติด้วยครับนอกจากนี้นะครับมีหนังไทยเรื่องนึงที่น่าสนใจมากชื่อไทยเนี่ยเอาอย่างแบบนี้ก่อนว่าดับแสงระวีแต่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย After Sundown เป็นภาพยนตร์พีเรียดเรื่องแรกของซีพฤกษ์และนุนิวนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าใครที่เป็น FC ของพวกเขานะครับต้องไปกรี๊ดแล้วก็จิกเบาะแน่นอนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องดับแสงระวีซึ่งตอนนี้ฉายในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับห้ามพลาดทุกประการครับเพราะฉะนั้นนะครับสนใจอยากดูเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปดูตัวอย่างนะครับเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับรวมถึงเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นั่นเองครับเอาละฮะก่อนที่จะเริ่มช่วงแรกวันนี้ครับแต่บาร์บี้คือผมก็คิดว่าเอ๊ะเขาจะทำถังป๊อปคอร์นมาเป็นแบบไหนชัดเจนครับกล่องตุ๊กตาบาร์บี้กล่องตุ๊กตาบาร์บี้ที่ไม่ได้มีตุ๊กตานะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับก็สามารถซื้อได้นะครับที่ Major Cineplex นั่นเองครับมาถึงของแจกกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นหมวกครับหมวกเคนนะแล้วก็มีหมอนฮะของบาร์บี้นี่รูปหัวใจด้วยน่ารักมากลิขสิทธิ์แท้นะครับเฮนรี่ครับของพี่คือนี่ไงเสื้อบาร์บี้ไฮบาร์บี้นี่มี3อย่างนะครับแต่จะบอกว่าเราก็ได้ประชุมกันแล้วแหละว่าเราจะมอบให้เพียงคนเดียวหมายความว่าคนนั้นได้ไป3สิ่งเลยจริงวะจริงฮะเพราะฉะนั้นอยากได้นะครับติดตามชมรายการของเราจนจบแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันอย่างนี้เราเลือกคนละอย่างแล้วเก็บไว้อย่างนึงไม่ได้ต้องแจกหมดนะฮะโอเคครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับบกเราเตรียมข่าวไว้พร้อมแล้วครับทั้งข่าวสารในแวดวงบันเทิงต่างประเทศและในแวดวงภาพยนตร์กับช่วงนี้ครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Mpass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่ Major Cineplex ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group We're going to form a super duper group หากพูดถึงภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่เรื่อง Deadpool ภาคที่3ซึ่งตอนนี้ต้องเผชิญกับสภาวะการหยุดถ่ายทำอย่างชั่วครั้งชั่วคราวเนื่องจากต้องเผชิญกับการประท้วงของห้องนักเขียนแต่ยังไงเรื่องนี้ก็ถือว่าขยันสร้างเซอร์ไพรส์มาเอาใจแฟนๆแบบไม่หยุดหย่อนเพราะล่าสุดได้ดึงนักแสดงเจนนิเฟอร์การ์เนอร์กลับมารับบทเป็นมือสังหารหญิงดุเดือดอิเล็กทราอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นการกลับมารับบทนี้ของเธออีกครั้งในรอบ20ปีหากจำกันได้ตัวละครอิเล็กทราได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Daredevil ในปี2003ชูโรงโดยเบนแอฟเฟล็กก่อนที่จะมีภาพยนตร์สปินออฟเป็นของตัวเองเรื่อง Electra ในปี2005และเมื่อข่าวนี้ได้เผยแพร่ก็มีตาดีเห็นแม่เจนนิเฟอร์วัย51ปีเข้ายิมซ้อมมวยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อการฟิตซ้อมร่างกายเพื่อสวมใส่โคร์เซตอีกครั้งด้านตัวละครอิเล็กทราก่อนที่จะมารับจ็อบด้านมืดเธอเป็นสาวทายาทสมบัติพันล้านนามอิเล็กทรานาชิโอสลูกสาวของนักการทูตชาวกรีกด้วยแม่ของเธอตายในขณะกำลังคลอดเธอแต่เมื่อพ่อของเธอได้รับตำแหน่งในนิวยอร์กพ่อของเธอก็ถูกลักพาตัวและถูกฆ่าในที่สุดทำให้อิเล็กทราหันเข้าฝึกฝีมือการต่อสู้เพื่อชำระแค้นด้วยก่อนหน้านี้ Ryan Reynolds ผู้รับบทเป็น Wade Wilson และร่วมเขียนบทในภาคนี้ก็ได้ดึง Hugh Jackman จากการเกษียณเพื่อกลับมารับบทเป็น Wolverine อีกครั้งและที่ล้ำลือกันมานานๆคือการที่ Ryan จะนำเรื่องราวของ Multiverse มาโยงกับ MCU ของทีม Avengersซึ่งเป็นไปได้สูงนะเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะนำ Wolverine และ Electra กลับมาได้และการที่ Deadpool อยู่ภายใต้ชายคาของค่าย Disney อย่างเต็มตัวก็เป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับการนำตัวละครจากแฟรนไชส์ X-Men และ Daredevil มาใช้อย่างเต็มที่อีกด้วยโดย Deadpool ภาคที่3มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในปี2024ค่ะ
ือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทาง Netflix ปิดเป็นความลับมานานมากสำหรับ One Piece อาจจะเพราะกลัวกระแสคำสาปของการนำมังงะมาสร้างเป็นโปรเจกต์คนแสดงที่มักจะแป๊กไม่เป็นท่าอย่างเช่น Cowboy Bebop ที่ให้สตรีมในปี2021แต่ก็รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบจนต้องรีบแคนเซิลหลังจากปล่อยไปเพียง1ซีซั่นแต่หลังจากตัวอย่างแรกของ One Piece ถูกปล่อยออกมากระแสตอบรับแอบดีเกินคาดซึ่งหลายคนนั้นชี้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเอไอจิโรโอดะผู้เขียนมังงะของต้นฉบับมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้อย่างที่แฟนๆได้เห็นกันในตัวอย่างแรกที่ถูกปล่อยออกมาเห็นได้ชัดคือการปรับลุคของตัวละครให้ดูเหมือนจริงอย่างซันจิซึ่งแต่เดิมจะมีคิ้วโค้งสะดุดตาผิดกับฉบับไลฟ์แอคชั่นจมูกของยูโซปที่ไม่ได้ยาวเหมือนในต้นฉบับรองเท้าของตัวเอกลูฟี่ที่เป็นผ้าใบผิดกับฉบับมังงะที่เป็นรองเท้าแตะหรือคอสตูมที่เปลี่ยนตามวาระและโอกาสที่นำมาจากพาเลตสีของอาจารย์โอดะเลยส่วนด้านนักแสดงก็ได้ดึงอินยากิโกโดยมารับบทเป็นมังกี้ดีลูฟี่นักแสดงญี่ปุ่นแมคเคนยูมารับบทเป็นโรโรโนวะโซโลเอมิลี่รอดมารับบทเป็นนามิเจคอบโรเมโรกิฟสันมารับบทเป็นอุศบและทัสไกเลอร์มารับบทเป็นซันจิค่ะ One Piece เป็นเรื่องราวของมังคีจีลูฟี่หนุ่มนักผจญภัยที่โหยอิสระออกเดินทางจากหมู่บ้านเล็กๆเพื่อหาสมบัติในตำนานที่มีชื่อว่า One Piece โดยหากครอบครองแล้วจะกลายเป็นราชาแห่งโจรสลัดแต่อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการรวบรวมลูกเรือและเรือที่จะไปค้นในทะเลสีครามค่ะ One Piece ฉบับคนแสดงจะลงให้สตรีมทาง Netflix ในวันที่31สิงหาคมนี้มีความยาว8ตอนอำนวยการสร้างโดย Tomorrow Studios แถมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตโดยสำนักพิมพ์ชูเอชะและอาจารย์โอดะค่ะเพิ่งจะปล่อยแอนิเมชัน Elemental มาให้ชมกันหมาดๆคราวนี้ Pixar ก็ขอลุยต่อกับภาพยนตร์ลำดับที่28ของสตูดิโอกับ Elio ซึ่งเป็นเรื่องราวของเด็กชายกับการผจญภัยนอกอวกาศElio จู่ๆก็พบว่าตัวเองสามารถเดินทางเข้าไปใน Communiverse โลกที่รายล้อมไปด้วยมนุษย์ต่างดาวและที่พีคไปกว่านั้นเขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นทูตสัมพันธไมตรีในระดับอวกาศของดาวโลกอีกตั้งหากซึ่งแน่นอนว่าเป็นบทบาทที่เกินตัวของเขาคราวนี้ภารกิจอันใหญ่หลวงก็ตกไปอยู่ที่กำมือของเอลิโอเพราะเขาต้องสร้างสายสัมพันธ์ใหม่กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวประหลาดแถมยังจะต้องเอาตัวเองรอดจากการทดลองอันน่าสะพรึงกลัวและในระหว่างการผจญภัยสุดหฤหรรษ์นี้ก็ต้องค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาเรื่องนี้ยังได้ดึงอเมริกาเฟเรรามาให้เสียงพากย์เป็นโอลกาแม่ของเอลิซึ่งทำงานในโครงการลับสุดยอดเพื่อถอดรหัสข้อความจากเอเลียนการันตีคุณภาพโดยเอเดรียนมูลีนาผู้เขียนบทและกำกับร่วมของโคโก้ซึ่งรับหน้าที่กำกับการแสดงและอำนวยการสร้างโดยผู้อำนวยการสร้างร่วมของโคโก้อย่างแมรี่แอลิสตรัมนั่นเองค่ะเอลิโอมีกำหนดฉายในวันที่1มีนาคม2024ค่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะได้เห็นนักแสดงดีกรีรางวัลออสการ์อย่างวาคีนฟีนิกซ์แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นโจ๊กเกอร์ในภาพยนตร์ภาคที่2ที่กำลังเดินหน้าถ่ายทำอยู่วาคีนจะแต่งองค์ทรงเครื่องย้อนยุคย้อนสมัยมาเป็นนโปเลียนบอนาพาร์ตจักรพรรดินโปเลียนที่1ซะก่อนซึ่งนโปเลียนเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของ Sony Pictures โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการหวนกลับมาร่วมงานอีกครั้งของวาคินฟีนิกซ์กับผู้กำกับริดลีย์สกอตที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วในภาพยนตร์ดีกรีรางวัลออสการ์อย่าง Gladiator ในปี2000นโปเลียนเป็นเรื่องราวของการเดินทางอย่างไม่หยุดยั้งของนโปเลียนสู่อำนาจผ่านมิติความสัมพันธ์ที่เสพติดและผันผวนของเขาและโจเซฟีนรักแท้คนเดียวของเขาโดยผู้ที่มารับบทเป็นโจเซฟีนมาเหสีคือวานเนสซาเคอร์บี้ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์จาก Pieces of Woman ในปี2020
และแมทธิวนีแฮมมารับบทเป็นลูเซียนบอนาพาน้องชายของนโปเลียนนั่นเองต้องบอกไว้ก่อนว่าโปรเจกต์ชีวประวัติของนโปเลียนเป็นที่หมายปองของค่ายหนังยักษ์ใหญ่มานานพอสมควรโดยผู้ที่เคยนำเรื่องราวไปพัฒนาคนแรกคือสแตนลีย์คูบริกในปี1969แต่มีเหตุต้องถอนทุนออกเพราะมีหนังเรื่อง Waterloo เคยแป๊กมาก่อนหน้านี้แล้วแต่สำหรับโปรเจกต์ของ Ridley Scott ก็มีเสียงล่ำลือนะคะว่าอาจจะเป็นหนังชิงออสการ์ได้อย่างสบายๆโดยนโปเลียนมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่22พฤศจิกายนปีนี้ค่ะโอ้โหข่าวสารนี่เข้มข้นเหมือนเดิมเลยนะใช่ครับต้องชมเซอร์ลอยบีททุกสุดสัปดาห์กับเรา2คนนะครับในช่วงเซอร์ลอยบีทของรายการเซอร์ลอยครับSomething's weird today. The choice is yours. Back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The high heel. Supposed to want to know. I don't. Dance, get it! Night away. You're doing this one. There is no option one. Barbie! วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น